ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลปราศจากกิเลสโดยชอบได้โดยพระองค์เองนะขอกราบนะคารวะต่อคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทุกลูก แล้วก็นะเจริญสุขเจริญพรไปยังญาติโยม ผู้ปฏิบัตินะที่ยังไม่ได้นอนถ้านอนก็นอนปฏิบัติก็แล้วกันเนาะ เดี๋ยวโยมที่อยู่ข้างล่างจะขึ้นมานะศาลายังว่างอยู่ลงไปไม่เสียดายที่นั่งเหรอวันนี้อย่าให้มีศาลาเปล่านะเพราะว่ามีต้นไม้ลงไปมันยังไม่แห้งนะลานธรรมยังไม่แห้งเมื่อกี้ไปดูมันจะชวนไปนั่งลานธรรมพอติ้นพอมีต้นไม้ได้พิงมั่ง อยู่แถวๆนี้ข้างหลังข้างๆศาลารู้สึกจะพิงเต็มหมดแล้ว ข้างล่างเขากำลังหาที่นะที่พิงนี่ก็อีนั่งเดี๋ยวนี้ก็สบายดีเนี่ยอบอ้าวนิดนึงมันอยู่ในศาลาข้างล่างก็จะเย็นกว่าอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาปฏิบัติกันในวันสำคัญของพุทธศาสนาฉะนั้นสิ่งทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็ได้กล่าวไปแล้วมั่งนะก็ไม่ไปกล่าวให้ซ้ำกันนะความสำคัญของพุทธศาสนาหรือคำสอนของพุทธเจ้าในการเกิดขึ้นบนโลก นะมันตรงกันใน3ลักษณะตั้งแต่การเกิดการตรัสรู้นะปรินิพพานเราก็ถือวันนี้เป็นวันดีนะวันนี้เป็นวันดีนะแต่วันนั้นมันก็ดีอยู่ทุกวันแต่วันนี้เป็นวันที่คนนั้นได้ตั้งใจทำดีนะตั้งใจได้ทำดีก็คือว่าเอาไว้ให้ไปประพฤติผิดต่อศีลธรรมวันดีเขาก็บอกว่าคนที่ก็ดูว่าวันเนี้ยไม่ให้โกรธนะไม่ให้ด่าไม่ให้ว่าไม่ให้ทะเลาะกับใครนะไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นการเริ่มต้นนะเริ่มต้นวันที่จะมาหาเราใหม่ให้มีความดีฉะนั้นวันเริ่มต้นแห่งการทำดีคนก็ถือวันสำคัญในพุทธศาสนามาฝึกหัดปฏิบัติสมาธิฉะนั้นในหลายที่เขาก็จัดกันนะในหลายที่เขาก็จัดวันสำคัญของพุทธศาสนาให้คนได้สวดมนต์ไหว้พระให้นั่งสมาธิเวียนเทียนก็คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์ศาสนาวิธีสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่จะได้มีไปใช้ในชีวิตทำให้เกิดศรัทธาฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหมือน เหมือนสิ่งที่จะได้ไปนะเป็นกำลังใจของคนเขาจึงว่าวันนี้ไม่ให้ไปถือความโกรธความโลภความหลงนะไม่ไปโทษคนอื่นไม่เป็นโมหะโทสะราคะเขาเลยวางโทษก็เมื่อมีศีลนี่เองนะมามีศีลนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์เนี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนกับจะมีในชีวิตของเราเราเริ่มต้นถูกนะต้นมันดีไปกลางมันก็ดีปลายมันก็ดีวันปลายชีวิตทุกคนก็ดีงั้นก็มีอุบายพระเจ้านั้นจึงว่าวันของพระเจ้านั้นจึงมีค่ากับชีวิตของมนุษย์นะคนในวันนี้ก็จะไม่ค่อยไปโกรธไปโลภไปหลงไม่ไปด่าไปว่าไม่ทะเลาะกันถ้าใครยังคืนล่วงละเมิดอยู่ก็บุคคลนั้นชีวิตนั้นก็จะไม่ได้ดี
ก็จะมีทุกข์ไปเมื่อนึกถึงวันของพุทธเจ้าเราก็ไม่มีความสุขพวกเรานี่มีความสุขนะสุขจากที่เราได้นั่งได้ภาวนานะมันจะตากฝนบ้างก็ยังมีความสุขนะเปียกแล้วตากฝนเวียนเทียนเนี่ยมีศรัทธาอุปสรรคไม่ใช่เป็นเครื่องของกั้นเราชีวิตเราเนี่ยไม่ได้กลัวความยากลำบากเพราะมีจุดหมายทางที่จะไปเราทำสิ่งนี้เราไม่แสดงเพื่ออวดใครเพราะว่าเป็นการแสดงออกซึ่งคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์การระลึกนั้นเป็นสิ่งที่มีค่านะเอาไว้สำหรับในการใช้โอกาสของเราที่ไม่มากเนี่ยในวันเนี้ยไม่ให้กลัวงั้นพอเรื่องที่มันจะยากกว่านี้เราก็จะมองเห็นความลำบากที่เรามาถือศีลมาเวียนเทียนถึงฝนมันจะตกน้ำมันจะแฉะมันจะเลอะแต่เราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศรัทธาเรามีรู้จักการความเพียรฉะนั้นพออุปสรรคที่ไม่มากมันก็ไม่มีแล้วมันอุปสรรคที่มากเราก็จะวางได้นะมันใจเราที่เริ่มสงบเริ่มภาวนาเป็นสงบมั่งไม่สงบมั่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นกำไรเป็นกำลังเรียกว่าหลับมั่งตื่นมั่งเตยให้มันหลับนานเกินไปนะเหมือนบางครั้งบางทีเนี่ยเย็นเนี่ยเราเวียนเทียนกันโอ้ทุกคนตั้งใจไว้มากนะในความตั้งใจของเรานั้นสำเร็จไปอันนี้เป็นแรงบุญแรงกุศลนะเป็นผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมาเราจะไม่มองว่ามันไม่สำคัญคนก็จะไปมองแค่ว่าโอ้คนคิดไม่ดีก็มองว่าไปเดินทำไมแต่เราไม่คิดเรามองสิ่งที่มันดีถ้าเราคิดดีสิ่งที่ดีก็มีอยู่นะถ้าคิดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดนั้นเราไม่ได้กลัวนะเนี่ยบางคนพอฝนมันไม่ตกก็หาโต๊ะหาเก้าอี้ไปนั่งตามโคนไม้นี่เรียกว่าทุดงเนี่ยพวกเรามาถือทุดงนี่คือการขัดเกลาขัดเกลายังไงขัดเกลาความหลงความมากความอยากความไม่พอดีพระเจ้ามีอุบายให้นะไม่ใช่เป็นแค่ชื่อนะพระสงฆ์องค์เนียนครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งท่านไปทุรงอยู่ถ้ำหลู่ป่าไม่มีชายคาพวกเราบางครั้งนี่มานั่งแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่นานหรอกเดือนมันก็สว่างการที่เราได้ถืออย่างเงี้ยคือว่าเป็นหลักของความสำคัญพระเจ้าว่ามีโอกาสให้ได้ใช้ให้ได้รักษาเป็นทำให้เรานั้นมีสตินะให้เรามีสติให้เรารู้คิดได้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากวันที่เราคิดนะถ้าเราทำแต่ถ้าเราคิดเนี่ยมันยาก ยากกว่าที่เราจะทำเพราะเราคิดอย่างเดียวอันนี้เราได้ทำมันจะยากมันจะหนาวมันจะร้อนแต่เราก็ไม่กลัว เรามองว่าสิ่งเท่านี้ไม่มีใครให้เราถ้าเราไม่ทำแล้วก็ไม่นึกถึงสิคนเขาลำบากเขายากกว่าเราเขาทำไรทำนาทำรั้วทำสวนตากแดดตากฝนมากกว่านี้อีกนะเรามานั่งมายืนมาเดินดูลมหายใจนะดูลมหายใจดู ความเป็นไปของเราถ้าเรามองนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้ชีวิตนี้บางครั้งเราไม่เคยต่อสู้ก่อนนะเราไม่เคยใช้ข้อวัดปฏิบัติในการฝึกขัดหรือว่าถือทุดงนะให้ขัดเกลาออกไปมันก็จะมองว่าชีวิตเราต้องใช้สิ่งไหนนะบางครั้งเราอยู่แต่ความสบายนะแต่ว่าเราไม่ได้รู้จักว่าความสบายนั้นเป็นสมบัติของเราไหมหรือเป็นสมบัติของโลก ในบางครั้งมันเป็นสมบัติของโลกนะเป็นสมบัติของโลกเพราะว่าเราไม่ได้ไปเราใช้อยู่กับโลกเนี่ยแต่พอเราต่อสู้เรามาทำเนี่ยคุณของรัตนตรัยจะเกิดขึ้นในใจของเราคุณของพุทธธรรมพระสงฆ์ความเป็นไปความขยันหมั่นเพียรทุรงนะทำให้รู้จักใช้ชีวิตที่มีความพอดีชีวิตที่มีความเป็นปกตินะความเป็นปกติของชีวิตเนี่ยในการเป็นอยู่นะมันต้องมีดินฟ้าอากาศมีหนาวมีร้อนมีเย็นนะใช่มันชีวิตมันเป็นปกติอยู่กับสิ่งนี้ได้ไอ้สิ่งที่เราสร้างเราทำมาเนี่ยกุฏิวิหารนานสนาบ้านเรือนสิ่งของทั้งหลายนั้น เราค้นคว้ามา
บางคนนี่ทำด้วยความยากลำบากเพราะความอยากให้สบายบางครั้งดิ้นรนมากเกินไปมันก็ทำให้เรานั้นเผลอไปทำบาปทำโทษสร้างกรรมสร้างโทษในสิ่งที่ไม่ได้ไปแต่เรามาทำอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ได้ไปเป็นสิ่งที่มีในเราวัดดูจิตวัดดูใจวัดความเป็นไปของใจเราว่าสู้กับสิ่งนี้ได้ไหมดูที่ว่าบางครั้งบางทีบางคนบางท่านเขาไม่มีบ้านมีเรือนเขาต้องอยู่กับแดดกับฝนกับลมแล้วอยู่ยังไงหรือมองไปมันก็อาจจะไกลคนที่เขาทำไร่ทำนาทำสวนโอ้มันตากแดดตากฝนเรารู้สึกว่าเราไปอยู่มันก็มีความสุขนะอย่างพวกที่เคยไปนั่งไปเดินทุดงไปปฏิบัตินอนกับดินอยู่กดอยู่เต็นเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันก็มีความสุขนะไอ้ที่มันเกินที่เขาไปสรรหาให้มันสุขตลอดนั้นบางทีเป็นสุขที่มันไม่มีในเราบางทีเป็นสุขที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยเรามานั่งมายืนมาเดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มันได้ยังไงอย่างน้อยเราก็ได้ความสุขโยมความรู้สึกว่าเออชีวิตของเรามันก็มาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมนะถ้าเราขนขวายบางครั้งเราไปทุกข์กับมันมากเกินไปคนความอยากที่มากไปที่ไม่มีเครื่องยับยั้งเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นโทษได้สร้างโทษให้กับตนเองโดยไม่รู้ตัวทีนี้เรามาอยู่กับธรรมชาติกันได้พักผ่อนกับความเป็นจริงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะเป็นความสุขการสุขที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมันเกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมันขัดเกลาให้โทษออกไปมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอย่าไปมองถึงความลำบากต้องมองแล้วให้กำลังใจกับตนเองให้กำลังความเป็นอยู่การปฏิบัติให้กับตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เกิดมาเนี่ยเป็นเครื่องขับเคลื่อนจิตใจของเราให้ต่อสู้ให้ภาคเพียรภาคเพียรหาความเป็นจริงชีวิตคนเราที่เรามองที่ถ้าวิญญาณใจของเราออกจากร่างกายไปเนี่ยมันจะมีบ้านมีเรือนอยู่ไหมมันจะมีที่อยู่มีหลังคาเมื่อฝนตกแดดออกลมมาจะอยู่ยังไงเรามองเห็นว่าเรานี่อาศัยได้ตอนเป็นกายที่มีลมให้ใจนะเห็นไหมชีวิตของคนบางคนเนี่ยเราไปเห็นบางคนที่อยู่ในต่างแดนในต่างประเทศอินเดียเงี้ยความยากจนนี่ไม่มีที่อยู่โยมไม่มีที่ใช้คาที่จะหลบฝนเลยนะบางทีใช้กระดาษใช้ใบไม้ใช้ถุงพลาสติกครอบหัวนั่งอยู่ข้างถนนทำตาล้องเล็กล้องเล็กเดินผ่านฝนบางทีเรายังมีร่มกลางนะบางทีเราก็เขากินเขานอนอยู่กับทันได้เขาเกิดกันนั่นเขาโตกันนั่นตายกันนั่นแต่เรามามองดูประเทศที่พัฒนาเจริญแล้วกลับไปเห็นว่าโอ้พัฒนาแล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นบางครั้งทำให้กับโทษมันเกิดกับร่างกายจิตใจพวกเขามีกินมีอยู่พอขอได้ช่วงไหนที่มีคนผ่านมาได้อยู่ได้กินก็ชีวิตคนเราเลือกไม่ได้แต่ตอนเป็นมนุษย์นี่เลือกได้หรือพวกเรานี่เลือกได้นะเลือกมาเกิดมาทำเกิดเลือกไม่ได้เลือกมาทำเลือกเกิดไม่ได้ก็ต้องมาทำได้เราทำได้เรายืนเราเดินเรานั่งเนี่ยไม่ได้ไปกลัวลำบากอย่าไปกลัวลำบากเรายืนเราเดินเรานั่งเราก็ขับเคลื่อนเลื่อนใจเราเข้าไปหาความสงบนั่นชีวิตของคนเราเนี่ยบางครั้งเราเอาโลกมาเป็นเครื่องวัดมันจึงเกิดโทษว่าโทษที่ไม่มีความพอดีคนนี้ดิ้นรนมากเกินไปก็ยอมทำผิดโดยที่ไม่คิดเห็นประโยชน์ของคนอื่นไม่ได้คิดเห็นศีล5ศีล8ศีล10 227ไม่ได้มองเห็นเอาสิ่งที่เป็นความอยากนำไปไม่ได้เอาเป็นปัจจุบันฉะนั้นบุคคลที่ฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยมันมีความพอดีนะพุทธเจ้าจึงเกิดโรคไงการที่ว่าเป็นพระเจ้าจะว่าวันเนี้ยเป็นวันสำคัญถ้าบุคคลรู้จักความสำคัญก็เหมือนกับคนเกิดบนโลกเนี้ยเรามีสิ่งในที่สำคัญมากมั่งนะอะไรที่เป็นความสำคัญของเราถ้าเราไม่มองดูความเป็นจริงเราก็ไม่เห็นคนยุคใหม่ก็ใช้ว่าวันที่เราเกิดมาบนโลกเนี้ยเป็นวันสำคัญพอถึงวันเกิดต้องเป่าเค้กต้อง
เลี้ยงสังสรรค์นะต้องฉลองฉลองเรื่องกินเรื่องอยู่กินให้มันรู้สึกว่าวันเราเกิดนี่มันมีความสุขสุขตรงไหนมาดูมองดูลึกๆนี่บางคนนี่ไม่เคยคิดถึงพ่อถึงแม่เลยบางทีพ่อแม่ให้เธอเคยก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจกับสิ่งที่ได้มาก็อยากจะได้ว่าไม่หยุดนะไม่นึกถึงว่าการเกิดของพระเจ้านั้นท่านมีอะไรเป็นเครื่องฉลองนะถึงเกิดซ้ำกันสามในลักษณะเกิดครั้งแรกมาเป็นสิทธัตถะเกิดครั้งสองตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วก็ครั้งที่สามปรินิพพานจากโลกนี้ไปเรามามองในมุมมองของความเป็นไปเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างแต่ท่านเสียสละเพื่อความสุขของคนทั้งโลกนะสิ่งที่ไม่เอากลับได้มางั้นสิ่งที่มนุษย์ขนขวายฝักใฝ่สรรหาในสิ่งที่ไม่ได้ไปทุกคนก็มองออกอยู่ว่ามันได้มีเท่านี้พอปงมากทุกข์มากก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปคิดถึงมันจากไปแล้วลมหายใจหมดก็ไม่มีอะไรที่รู้เรามานั่งดูทีโยมมานั่งดูลมหายใจมายืนดูนั่งดูเดินให้รู้จักว่าความสงบเบื้องต้นคณิกาอุปจาระเป็นสิ่งที่นำพาจิตใจเราอยู่ตรงไหนคิดนึกอะไรสิ่งนั้นจะเป็นกำไรของชีวิตดังนั้นท่านที่เขาเป็นความลำบากเนี่ยถึงเขาจะไม่มีมากมายแต่เขาก็พึ่งศาสนานะท่านการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยจึงเป็นความสำคัญนะมันสำคัญยังไงสำคัญว่าตอนนี้เขายกย่องพุทธศาสนานั้นให้เป็นความเป็นอยู่แล้วเป็นวันที่คุ้มครองโลกให้คนนั้นได้รู้จักความสุขการมีพระเจ้าขึ้นมาเนี่ยคนบนโลกมีความสุขเพราะเขาเห็นได้ว่าวัตถุสิ่งของที่พัฒนาเจริญแล้วได้มาแล้วเนี่ยมันให้เกิดความทุกข์ไม่เหมือนได้ความสงบมาหรือในพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ใจยิ่งมองเผินๆเราอาจจะคิดลงไปว่ามันยังไม่มีอะไรสำคัญก็เหมือนบ้านเราเมืองเรามันมีกุฏิศาลาวิหารลานเจดีย์ไม่มากมายมีวัดมากที่สุดในทุกประเทศก็ว่าได้ว่าในพุทธศาสนาที่มีความรุ่งเรืองเราก็เลยเป็นผู้ประมาทดังนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานี่นำมาทางถูกแล้วแต่วัตถุสิ่งของมันจะทำเราไปในทางผิดโลกที่เขาเจริญแล้วเขาไม่มีแล้วเนี่ยเขากับขนขวาหาว่าพุทธเจ้านั้นให้อะไรกับโลกของมนุษย์และมีพุทธศาสนาดังนั้นบางครั้งเขาจึงไม่เอ่ยกันว่าการใช้หลักของศาสนาอย่างเดียวเนี่ยจะมีความสำคัญกับชีวิตมากกว่าที่จะเอ่ยชื่อของศาสนาขึ้นมาเห็นไหมบางที่เนี่ยเขามีที่ยืนที่เดินที่นั่งกำหนดแค่ลมหายใจเข้าออกเขาก็จะรู้ว่าความสุขมันมีนะความทุกข์มันดับไปแต่ถ้าอ้างศาสนาอ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีก็ขัดแย้งกันเพราะมนุษย์มีความคิดนึกที่เป็นเครื่องต่อต้านกันในสัญญาที่ตนจำดังนั้นตัวสมถะเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสงบที่รู้สึกตัวได้ใจมันไม่ออกไปในที่อื่นความสงบเนี่ยเป็นเปิดทางเดินให้กับตนเองถ้าไม่มีความสงบเปิดสัญญาก็สัญญาทั้งหลายที่คิดนึกโลกนี้มันไม่ได้ไปเบื้องต้นเนี่ยคนต้องรู้จักความสงบให้ได้จะใช้คิดใช้นึกเนี่ยไม่เป็นทางของการตรัสรู้นะหรือว่าตามทางของพระพุทธเจ้านะว่าเราจะคิดให้มันไปเป็นโลกเขาคิดเนี่ยเขาสร้างเครื่องบินได้สร้างยานอวกาศออกไปนอกโลกได้กลับมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้เริ่มในทางของพระพุทธเจ้าเขาเริ่มในทางคิดนึกในความปรุงแต่งไปถ้าเราจะเห็นว่าลักษณะของความสงบเป็นเครื่องบ่งบอกของทางเดินใจของใจเราเบื้องต้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าให้อะไรให้เรามีศรัทธาในการให้ทานเพราะว่าบางครั้งศรัทธานั้นต้องมีความเหมาะสมความพอดีนะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาศรัทธาเพิ่มขึ้นมาต่อการมีศีลแล้วมีศรัทธาเพิ่มขึ้นการภาวนาหลักของความตั้งมั่นต้องมีงั้นการที่เราภาวนาเนี่ยเขาว่าเริ่มตรงไหนบางครั้งเราเริ่มเป็นไม่กำหนดถูกไม่บางครั้งเนี่ยเวลานั่งก็ให้ได้แค่5นาที10นาทีชั่วโมงนึงรู้สึกว่าขยับเขยื้อนเคลื่อนกันไปลุกมั่งนั่งมั่งไปมามั่ง
ฉะนั้นเวลาไม่ใช่เป็นเครื่องวัดหรอกแต่ความตั้งของใจว่าอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนภาคเพียรได้แค่ไหนการที่เราวางความรู้สึกเนี่ยจึงมีว่าเวลาของมนุษย์ของคนนี่ไม่มากในยุคที่มีความเจริญหลวงพ่อท่านจึงมีโอกาสให้ได้มาศึกษาในวันพระวันเสาร์วันสำคัญทางพุทธศาสนาให้อยู่ปฏิบัติถือธุดงค์กันในข้อนี้ข้อที่ไม่นอนเนี่ยเป็นข้อที่13ที่ต้องใช้ต่อการยืนการเดินการนั่งการยืนการนั่งเนี่ยเขาว่าเป็นการฝึกฝนให้เกิดสติเพราะนั้นความง่วงความท้อถอยมันมีแต่ว่าตัวต่อสู้ความตั้งของใจมันจะย่อมเกิดมันย่อมมีพยายามตั้งสติให้ดีมันจะมีมาเพราะเราอย่าไปคิดว่าโอ้นั่งไปแล้วมันไม่มีนะนั่งไปทั้งคืนแล้วก็ไม่สงบนะไอ้ที่ไม่สงบแต่เรายังได้ทำนะมันไม่ได้เก็บได้ถือได้หิ้วถือไปเหมือนสิ่งอื่นเรื่องอื่นแต่เป็นสิ่งที่มีมันจะเป็นตัวความรู้สึกที่ไม่เคยจางหายไปเลยนึกถึงตัวไหนแล้วนึกถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันมีอยู่กับเราตลอดเลยแต่เราไปคิดไปนึกมันไม่ได้แต่เราอยู่กับภาวนากำหนดในลมเข้าออกวางความรู้สึกอยู่กับลมเข้าหรือว่ากายร่างอยู่ยืนอยู่เดินอยู่มีสติการเคลื่อนไปขยับเขยื้อนตัวสุขตัวทุกข์เห็นสิ่งพวกนี้เห็นสิ่งพวกนี้ว่าเออเรานั่งอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้เดินอยู่ตรงนี้ภาวนาอยู่อย่างนี้ทำนี่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอย่าไปหาใกล้บางคนนี่จะไปคิดได้มากๆก็เป็นความโลภเพราะนั้นบังคับมากก็ไม่ได้นะความสงบเนี่ยบังคับมากก็เหมือนว่าเรามานั่งหรือถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยมันควรจะสงบอยู่เรื่อยเลยแต่ถ้าเราไปบังคับลมหายใจไปบังคับกายบังคับให้มันตรงคงไว้มันก็รู้สึกว่ามันมีเวทนามากมีเครื่องเล้าดึงเล้าหรือว่าทำให้เรานี่ไม่ได้นั่งเลยบางทีอาจจะทนได้เพราะการที่เราทนไปแต่ว่าการรู้ในสิ่งนั้นไม่มีดังนั้นเขาถึงวางให้พอดีวางให้พอดียืนเดินนั่งวางให้มันรู้สึกว่าสบายสมาธินั่นคือความสงบความสุขของใจวันเนี้ยเป็นวันที่คนทั้งโลกมีความสุขที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าวันที่พระพุทธเจ้ามีความสุขจริงการเกิดพระพุทธเจ้านั้นมองว่าเป็นทุกข์แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นความสุขสุขที่ไม่มีสิ่งอื่นได้พระพุทธเจ้านั้นหลังจากการตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงอยู่เสวยวิมุตติสุขเนี่ย7สัปดาห์ปราศเค้าเรียกว่าไม่มีเวทนาออกจากเวทนามีแต่ความสุขทั้งนั้นเลย7สัปดาห์พระพุทธเจ้านั้นแต่การนั่งนะนั่งนี่7วัน7คืนเรานี่นั่งชั่วโมงนึงรู้สึกว่าโอ้ยมันนานเหลือเกินเพราะมันทีทุกข์ใช่ไหมทุกข์มันนำไปแต่ถ้าเราสุขแล้วเนี่ยเราไม่นึกถึงเวลาหรอกเราไม่นึกถึงอย่างอื่นหรอกเราละสิ่งอื่นเราคลายสิ่งอื่นแต่ขณะที่เรากำลังต่อสู้อยู่กับอารมณ์นี่มันมีสุขมั่งทุกข์มั่งง่วงมั่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นการตั้งขับเคลื่อนก่อนพระเจ้าตรัสรู้นั้นพระเจ้าเดินทางอยู่การปฏิบัตินั้น6 ปี 6 ปีนี้พระเจ้าเนี่ยทำทุกลักษณะการปฏิบัติด้วยว่าอดข้าวอดน้ำกั้นลมหายใจปิดจมูกทำจนบางครั้งร่างกายผู้สู้ผอมสลบไปก็มีบางครั้งบางครั้งสลบไปจนเทวดาที่คอยดูตอนก่อนนั้นมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็เทวดานั้นคอยดูพุทธเจ้าว่าจะตรัสรู้ยังไงก็อยากจะเห็นน่ะอยากจะเห็นด้วยนะผู้ตรัสรู้ของพุทธเจ้าก็คอยเฝ้าดูพอเห็นพุทธเจ้าสลบไปก็มองว่าโอ้ตายแล้วสิทธัตถะตายแล้วกลับไปบอกพ่อสิทธัตถะนั้นไปแล้วลูกชายท่านนั้นตายปฏิบัติจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยจักรพรรดิไม่ได้เป็นปฏิบัติอยู่ดีกับไม่ได้มารู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตายไปพ่อเขาไม่เชื่อนะพ่อเขาบอกว่าลูกเนี่ยมีบุญมากคนเชื่อในบุญน่ะ
ถึงจะไม่ชอบว่าลูกออกบวชแต่ก็มีเหตุผลว่าลูกชายนี้มีบุญก็ไม่เชื่อว่าไปเถอะเทวดาไม่ต้องมาบอกหรอกว่าไม่เชื่อหรอกลูกชายเรานี่มีบุญพอมีสองอย่างเท่านั้นที่จะได้เป็นการเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ากับการที่เป็นกลับมาเป็นจักรพรรดิผมมาดูเอ้าฟื้นมาอีกแล้วลองผิดลองถูกทำอยู่ทุกลักษณะ6ปีโยมคิดดูสิโยมทำเนี่ยยังไม่ได้6วันเลยบางคนอาจจะได้แล้วบวชรายวันแล้วตั้งแต่เปิดฉลองพระบรมสารีริกธาตุเนาะก็บวชมั่งทำมั่งแต่ก็ยังได้ทำฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำนั้นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นกำลังนะมันเป็นความตั้งของใจที่มีความเพียรฉะนั้นโยมทำยังไม่สงบอย่าไปคิดว่าไม่ได้อย่าไปคิดเลิกบางคนภาวนาไปไม่นานพอเข้ามาพูดอย่างนั้นมาเปลี่ยนอย่างนี้ก็ไปเปลี่ยนตามไปทำตามบอกว่ากันดีบางคนก็บอกตอนนั้นเขาดีไปปฏิบัติโอ้ดีมากเลยสงบมากเลยแต่ก็เห็นแล้วก็เหมือนเก่าเพื่อเคยแย่กว่าเก่าในบางครั้งนี่ไปตามกระแสลักษณะของความเพื่อนชักชวนนะไปทำคือเจ้าของทำนั้นมันดีอยู่แล้วแต่ไม่มั่นใจใช่ไหมที่เราฝึกหัดนี่มันถูกอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำมาเท่าไหร่คนตะกอนเท่าไหร่ในวัดนี้สร้างมากี่ปีโยมไปศึกษาหรือมีคนมาบวชกี่ล้านนะที่จากเราไปก็มีที่อยู่ก็มีที่ยังไม่มาก็มีนับดูทั้งพระทั้งโยมทั้งหลวงพ่อสนองสอนอบรมพระเนนมามากเลยไปดูทะเบียนที่ลงแต่ละปีเนี่ยเอาแค่แต่ละปีก็พอไม่ต้องเอาทั้งทุกปีที่มาอยู่หรอกก็มากเออมากมายเขาก็ปฏิบัติจันก็สงบได้สงบส่วนมากก็จะบอกกันใช่ไหมบางคนไปบอกกันโอ้ปฏิบัตินะวัดสังฆทานเนี่ยมานั่งแล้วมันรู้สึกว่ากลับไปมันดีมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาความตั้งของใจความพยายามสิ่งที่เราเพียรเราตั้งใจเป็นเหมือนกำไรมันเกิดขึ้นมาเลยมันมีขึ้นมาเลยจะเป็นหน้าที่การงานเพราะมาแล้วมันประพฤติปฏิบัติเป็นนะมันยืนมันเดินนั่งเป็นจิตใจสงบมันก็มีสติปัญญาไปใช้ในชีวิตในความเป็นอยู่เคยเรียกว่าโชควาสนามันก็มีมาสิ่งที่ปรารถนาก็มีมามันเกิดโดยที่ไม่รู้มันมีกับเราที่ได้ไปเนี่ยที่เรานั้นยังไม่รู้จักยังไม่ชัดเจนบางคนนี่จากไปโอ้อยู่ต่างประเทศหลายที่เราไปเจอโอ้เคยไปปฏิบัติมาเนี่ยพอไปอยู่ฟังธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยทั้งชีวิตฉันเนี่ยสบายไปไหนเข้าไปด้วยธรรมะฟังแล้วไม่รู้สึกเบื่อเพราะฟังแล้วมีสติคำพูดของท่านฟังแล้วมันเป็นการที่ให้สติเสริมเติมให้เกิดบุญบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตนะแต่การธรรมะเนี่ยเครื่องประดับไม่มีจะเกิดทุกข์ไงผู้ที่ไม่มีธรรมะไม่มีเครื่องประดับไม่มีศาสนาก็มันเป็นเครื่องมันมีเครื่องประดับชีวิตจิตมันไม่มีเครื่องพัฒนาท่านหลวงพ่อท่านวางธรรมะอยู่กับโรคเนี่ยเป็นความก้าวไกลจนบางครั้งลูกศิษย์หรือว่าญาติโยมพระสงฆ์เนี่ยบางครั้งนี่มองไม่ทันก็จะคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้บางเรื่องบางอย่างเนี่ยท่านพูดท่านกล่าวไว้มันยังไม่ถึงการถึงเวลาคนก็มองไม่เห็นพอถึงมันเป็นไปความเป็นจริงเกิดขึ้นจึงมองโอ้มันจริงไปได้ไม่ใช่คาดคะเนนั้นคนเห็นกับคนไม่เห็นนี่มันมีสิทธิ์ที่ต่างกันมากมันฟ้ากับดินเดียวคนหนึ่งเดินบนดินคนหนึ่งอยู่บนฟ้ามองห้ากันไม่เห็นแต่คนที่เห็นทั้งโลกเนี่ยจึงว่าเป็นสิ่งที่มองทางของกิเลสมุนพระเจ้านี่ตัดไว้นะในทางของพระเจ้าที่ตัดไว้เนี่ยเอาแค่สิกขาบทวินัยเนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งบอกของทางที่กิเลสไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงละกิเลสที่มีหน่อเนื่องอยู่ในจิตใจเนี่ยก็จะเป็นทางของความสุขความเจริญงอกงามขึ้นมาดังนั้นมนุษย์ที่มีความเดือดร้อนมนุษย์ที่ขาดศีลธรรมเนี่ยถือว่าเป็นตัวนำไปที่เกิดโทษโดยที่ไม่รู้ตัวโทษมันเกิดโดยที่ไม่เห็นเราส่งเสริมไม่โทษมันเกิดนั่นประโยชน์มันเกิดไม่ทันนั่นผู้ที่มาศึกษามาพัฒนาจิตใจในวัดได้ว่าเป็นเรื่องเครื่องที่ใช้กับชีวิตได้เลยเป็นเครื่องรับประกันได้เลยว่าโอ้
เรานั้นมาทำอย่างเงี้ยถือตุดงเป็นเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จเลยนะไม่ใช่ว่ายามอยากก็อยากจะให้มันสำเร็จตรงนั้นนั่งมันจะเอานิพพานพกทำไปทำมาก็ผ่านคนอื่นเขาเนอะแล้วต้องมามองว่าจิตคนเราเนี่ยมันอยู่กับสิ่งไหนมันจะติดสิ่งนั้นนะถ้าเราพัฒนามันจะออกจากสิ่งที่ติดเราต้องใช้ให้มันเป็นใช้ชีวิตให้พอดีให้ความเป็นปกติของชีวิตศีลคือความเป็นปกติของชีวิตนะแต่มนุษย์ที่ขาดศีลนี่เขาเป็นมนุษย์ที่บกพร่องขาดความสมบูรณ์เป็นเรื่องของความหลงนำพาไปฉะนั้นเราจะมามองว่าสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเรามันผ่านมาเนี่ยเรานั่งเราจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะนึกเห็นสิ่งที่เคยพูดเคยคิดเคยนึกเคยผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยแรกที่เราวันนี้เราได้ยินกระทบหูตาเนี่ยมันต้องถอดถอนชราล้างสิ่งนี้ออกนะเราไปหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันชีวิตของเรานี่มันกอบกรรมนำสิ่งเหล่านั้นมาทั้งดีและไม่ดีทั้งผิดและถูกถ้าเราไม่มีตัวสติเป็นเครื่องรึกเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะติดตามเป็นเครื่องเกาะติดห่อหุ้มอยู่ในจิตใจของเราจึงว่าตัวเป็นกรรมเป็นตัวบาปไม่ใช่ว่าโอ้พอมาขึ้นมาแล้วจะเห็นมาพระมาพูดแต่เรื่องของความทุกข์เนี่ยเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของความเกิดความแก่ความเก็บความตายเนี่ยมานั่งแช่งกันไหมท่านแช่งท่านคนเดียวยังไม่พอยังมาว่าคนนั้นมันเป็นอย่างนี้มันทุกข์มันโทษอย่างนั้นเรานั้นต้องมองด้วยใจเมื่อความของสงบเนี่ยเราต้องมองไปด้วยใจตนเองนะน้อมนำเข้ามาสู่ใจเราได้ตั้งสติให้มันได้นะตั้งให้มันเห็นว่าควรจะระลึกในสิ่งไหนนั่นสมาธิเนี่ยอย่าทำเฉพาะเวลาอยากเราทำให้มันเป็นอุปนิสัยสร้างให้มันเป็นความจริงที่มีอยู่ในใจเราเราก็จะมีความสุขตลอดไปฉะนั้นบางคนจะทำเฉพาะเวลาอยากมีเวลาว่างหรือบางคนอยากจะเดือดรถเดือมตำแหน่งหรือโทษทุกข์มันเกิดขึ้นในจิตใจหรือรอให้มันว่างแล้วค่อยทำก็เลยมันเหมือนกับว่าเวลานั้นมันไม่คอยใครเราควรฝึกใจเรานั้นให้ได้ก่อนที่โทษมันจะเกิดขึ้นมางั้นการฝึกหัดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของเราไม่ใช่ประโยชน์ของคนอื่นมันอยู่กับเรานี่เนี่ยเราทำเพื่อจะอุทิศเพื่อแผ่บุญกุศลก็มันอยู่กับเราทั้งหมดไอ้ที่มันไปนั่นเป็นความกรุณาความเมตตาเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทำการตรัสรู้เป็นของพระพุทธเจ้าแต่อนิสงส์นั้นมันเกิดกับพวกเราเพราะการปรารถนามาเป็นผู้ที่ออกจากโรคออกจากโทษและทุกข์นะผู้เจ้าเสวยมิตรสุขเนี่ยสุขที่ไม่มีใครบนโลกได้เท่าเลยจึงอยู่ได้นั่งเนี่ยพอตรัสรู้นี่นั่งอยู่7วัน7คืนไปยืนอีก7วัน7คืนนะยืนมองต้นโพว่าให้ประโยชน์เป็นสหชาติเกิดพร้อมกันเป็นสิ่งที่มารองรับร่มอื่นสิ่งอื่นไม่ได้นะพุทธเจ้าอยู่ที่ดงคสิเนี่ย6ปียังต้องมาเลยขนควายมาหาที่ตรงนั้นเดินมาถึงตรงนั้นสุชาดาก็เกิดไม่ห่างไกลจากนั้นมีบ้านอยู่ตรงนั้นก็เป็นทางเดินที่จะมาหาปรารถนาไว้แล้วสุชาดาเนี่ยปรารถนาว่าจะได้ให้ข้าวมันทุตปายาตกับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นผู้ที่ให้กำลังในการบำเพ็ญเพียรแล้วให้กำลังใจพระพุทธเจ้าว่าแรงปรารถนาของนางนั้นสำเร็จแล้วเมื่อท่านปรารถนาตั้งใจในสิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นเกิดฉับพลันในจิตใจความตั้งใจของท่านกำลังใจเกิดขึ้นเลยนี่กำลังใจเกิดขึ้นมาโอ้จุฑาดาก็เนี่ยมีวิธีมองมีวิธีให้ความตั้งของใจในที่ปรารถนานั้นมีความบริบูรณ์พระเจ้าก็ได้คิดสติว่าสิ่งเหล่านี้มีกำลังขึ้นมาก็ไปลอยถาดทานข้าวเสร็จมันเป็นถาดที่เขาให้ใส่อาหารมาก็เอาไปลอยล้างเสือก็ลอยอธิษฐานหนูเสียงถ้าเป็นคนไทยก็เสียงโชคดูสิมันพอจะสำเร็จได้ไหมพอจะได้ไหมพระเจ้าก็อธิษฐานแล้วลอยขึ้นไปทวนน้ำนะ
ถ้าพออธิษฐานตามน้ำมันก็ไปอธิษฐานลอยขึ้นเหนือน้ำไปพอมองเกือบจะพ้นสายตาก็จมลงนะลงสู่บังวาลานแม่ทนไอ้พญานาคอยู่ก็เลยยินเสียงดังแก๊กนะก็ตื่นมาดูนิดนึงเหมือนพระจะขึ้นมาเทศน์ในองค์ไหนมาเนาะฟังดูเข้าท่าหรือไม่เข้าท่านอนต่อเลยไม่เข้าท่าก็เป็นนอนต่อแล้วเราหาที่พึ่งก่อนพอพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นก็ดีใจมีกำลังใจเลยทีนี้ไม่กลัวแล้วอยู่คนเดียวโยมตอนนั้นมีบริวารดูปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยคอยเฝ้าให้บอกวิธีเนี่ยดูรอการแต่ดูพอพระเจ้ากลับมาเสวยอาหารศีรษะมาทานอาหารมาอาบน้ำมาปฏิบัติแนวอื่นก็มองว่าไม่ใช่คงไม่ใช่แล้วเนี่ยคงไม่ตรัสรู้ด้วยแหละกินข้าวอิ่มคงกลับวังกลับเมืองแล้วกลับไปเป็นจักรพรรดิแล้วพวกเราไปหาทางปฏิบัติกันเองดีกว่าพอเข้าไปนี่เราก็เงียบเดินไปเจอต้นโพก็นั่งแทนต้นโพนี่แผ่นดินตัวนั้นจึงเป็นเหมือนกับที่รองรับต้นไม้ไม่ใช่โพธรรมดาเป็นต้นที่เกิดพร้อมการสร้างบารมีมาคนนี้ข้าวมันนั้นก็เป็นกำลังข้าวนั้นทำอย่างดีทานแล้วอยู่ได้ถึง7สัปดาห์โยมมีทานนะทุกวันเนี่ยเกิดโรคเกิดโทษบางครั้งพออยากก็ทำตัวห้ามใจไม่มีนะฉะนั้นพอเรามาอยู่วัดอยู่ว่าฝึกหัดเนี่ยไปอบรมคอร์สจึงบอกว่าโยมเนี่ยอยู่นี่มันดีนะมาปฏิบัติเนี่ยมานั่งมายืนมาเดินเนี่ยข้าวเขากินมาละมื้อก็อยู่ได้แต่อยู่ข้างนอกวันละหลายๆครั้งเนี่ยมันค่อยจะอิ่มเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความสุขโดยที่เราไม่รู้จักความสุขนั้นมันมีความสบายโดยที่เรายังไม่แจ้งในความสบายนั้นทีนี้คือนิยมมาอยู่ปฏิบัติกันทั้งคืนเนี่ยไม่รู้จะอยู่ถึงไม่ถึงก็ให้พูดไปก่อนเนาะคนก็บอกเที่ยงคืนเย็นเทียนเสร็จก็จะไปแล้วอย่าไปพูดเอาใจนักไม่มีที่นอนหรอกวันนี้ศาลาเนี่ยเขาไม่ให้นอนแล้วนั่งอาศัยข้างฝาเอาก็แล้วกันสลบสไลด์ก็เอาทนไม่ไหวแล้วเวลามันจะง่วงเนี่ยมันง่วงมากอยู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกมันไม่ได้มีสิ่งอื่นไม่ได้กลัวอะไรเลยนิวรณ์มันเข้ามามันคือความมืดนะฝนมันจะมามืดหมดเลยมองท้องฟ้าไม่เห็นเนี่ยความแจ่มใสของท้องฟ้าไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะแก้นิวรณ์เนี่ยเราต้องใช้ให้เป็นใช้คำภาวนาให้ได้แต่มันง่วงเนี่ยต้องภาวนาไว้อย่าให้ใจมันคิดไปอย่าให้จิตมันคิดไปเฉยๆพอนั่งมันมีความชอบไม่ชอบนะในใจของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆจะคิดว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกนั่งเฉยๆแต่เราไม่เห็นว่าสุขหรือทุกข์เราต้องรู้จักว่าขณะนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีความสบายไม่สบายเนี่ยมานั่งตรงนี้ต้องศึกษาต้องดูว่าอะไรพิจารณาไม่ใช่ว่าจดจ่อเขาดีจริงฟังดีๆย่อมมีปัญญาย่อมเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเราก็มีหลักของการรู้จักในใจเราในความนึกคิดในความรู้สึกที่เป็นอยู่ในบางครั้งเราก็อยู่กับภาวนาแต่เราไม่ใช่อยากหาอยากได้แต่สิ่งที่มันเป็นอย่างใจแต่เรานั้นไม่เคยไปเห็นมีแต่บอกว่าเขาให้อย่างนั้นเขามีอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเขาอย่างนี้เราไม่เคยเดินเข้าไปเห็นเราต้องใช้ตัวเราเนี่ยให้อยู่กับภาวนาให้ได้ความภาวนาเนี่ยต้องเกิดขึ้นเมื่อการเราระลึกอยู่ตลอดเวลาในกายของเรามีลักษณะยังไงลมหายใจเข้าออกเมื่อยามเรารวบรวมจิตใจเนี่ยจะเป็นกำลังเหมือนกันที่เราเห็นว่าพระเจ้ามาเพียรเนี่ยเวลามานั่งมาทำเพียงครั้งเดียวมีกำลังใจคือมีทางเดินเนี่ยพระเจ้าสามารถอยู่กับสุขได้หลังจากการตรัสรู้เกศบรานี่ไม่ง่ายนะพระโยมบางคนให้ไปอยู่คอร์สปฏิบัติแค่ไม่ให้พูดให้คุย 3-4 วันเนี่ยโอ้รู้สึกจะลำบากเหลือเกินจะเหมือนหน้าแบกโลกทั้งใบเลยนะโยมต้องนั่งเหมือนกับว่า
โลกเนี่ยมันไม่มีทุกข์หรอกเพราะเราวางมันไปแต่ถ้ายิ้มไม่ได้นั้นก็ถือโลกไว้ถือทุกข์ไว้นะแต่ถ้ายิ้มได้นั่งไปแล้วมันมีเครื่องระลึกอยู่บ่อยๆมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันก็จะยิ้มสู้ทุกข์ได้ยิ้มในสิ่งที่ได้มามีความสุขเขาถือว่าเออหัวเราะสักนิดนะมันอายุมันจะยืนขึ้นนะแต่หัวเราะนานๆมันก็ลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมเดี๋ยวพอนั่งไปพอพูดจึงสงบไปก็หายมันเงียบไปเลยบางคนที่นั่งก็อีว่าจะอยู่ได้นะบางครั้งเนี่ยโหหายหมดเลยให้มันหลับไปมันได้นิดหนึ่งเดียวแต่ยังไม่พอนะเราไม่ต้องให้มันเผลอหลับแล้วมันเคยทีนี้ถ้ามันเคยง่วงเคยสับเคยหลับแล้วนี่โอ้ยากมากเลยนะจะไปแก้มันเนี่ยนั่งแรกอยากให้มันนั่งได้นานๆเหมือนเขานะพยายามให้มันตรงพยายามให้มันอยู่นะพยายามให้มันทนมันทนได้โยมแต่มันไม่รู้จักลักษณะของมันเพราะหลังนี่ต้องมาแก้ความง่วงนี่นะยากมากเลยแก้ไม่ให้มันหลับนะมันจะยากนะเดินง่วงก็ต้องเดินให้หายนั่งง่วงก็ต้องนั่งให้หายนะยืนง่วงก็ต้องยืนให้หายถ้านอนง่วงนะนอนง่วงมันดับมาตื่นมาต้องภาวนาก่อนหลับต้องภาวนาให้มันหายง่วงก่อนค่อยไปนอนนอนนี่มันไม่มีแล้วมันหลับไปแล้วแต่ต้องใช้มันเป็นว่าขณะที่มันจะหลับก็มีสติตื่นขึ้นมาก็ดูสติอยู่ความรู้สึกนี่เอาไว้กับตนเองตลอดดังนั้นอยู่มากคนมากท่านไม่ใช่ไปรำคาญชาวบ้านคนนั้นอยู่มันใจสบายอยู่กับความเป็นไปอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นคนเยอะก็ไม่สงบไอ้นี่พี่อยู่คนเดียวยิ่งไม่สงบใหญ่เลยถ้าคนคิดอย่างนั้นเนี่ยคนมากเกินไปร้อนมากเกินไปเย็นมากเกินไปฝนตกมากเกินไปก็ไม่ได้มีอย่างไหนที่ได้อย่างใจนี่ถ้ามันเป็นอย่างใจที่มันสงบอยู่คนเดียวไปนั่งคนเดียวที่บ้านนะก็เราทำท่าจะนั่งนะวันนี้ว่าจะนั่งแค่คิดเฉยๆมันก็นอนนะพรุ่งนี้ก็นั่งวันนี้มันง่วงนอนเลยนอนก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นความสงบเนี่ยเราต้องสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นถ้ามีศรัทธาเนี่ยเรานั่งไปมันจะคิดไปคิดมานึกไปนู่นไม่มีภาวนาภาวนาเนี่ยต้องอยู่ทุกลมหายใจอยู่ทุกก้าวเดินของกายอยู่ทุกความเคลื่อนไหวของกายทำไมต้องอยู่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่อยู่กับการเคลื่อนไหวไม่อยู่กับภาวนาเนี่ยใจมันก็จะหนีไปเรื่อยเนี่ยไปคิดเรื่องนั้นก็ไปทำบางคนเห็นไหมพอนั่งได้ขึ้นมาพอจะสงบแล้วก็หาโน่นขยับนี่ลืมมาลืมไปลืมกินน้ำหิวน้ำน้ำบางทียังดื่มทานเลยสักพักลืมกินยานั่งไปสักโอ้ปวดท้องห้องน้ำก็คิดไปเรื่อยบางทีก็เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างนะมันก็สลับกันไปแต่ถ้าเรามีสติวันเนี้ยช่วงเนี้ยเราอยู่กับปฏิบัติเราจะใช้เวลาไหนให้มันเป็นประโยชน์ไปการเคลื่อนเลื่อนไปได้นะแต่ว่าต้องมีสติในการไปเคลื่อนเดินไปได้เคลื่อนไปมีสติพลิกซ้ายขวาเห็นว่าที่สุดทุกข์ต้องเคลื่อนมันว่าทุกข์นี้มันมีพอรู้อย่างนี้ครั้งหน้าเราพลิกไปเนี่ยมันก็เห็นความสุขมันสบายพอนานเนี่ยมันทุกข์อีกเราจะเคลื่อนมันข้ามโทษของมันไปหมดเลยเมื่อการเรานั่งนี่มันฟุ้งซ่านเนี่ยต้องดูความฟุ้งซ่านมันนะดูว่าที่สุดของความฟุ้งซ่านมันดับไปแล้วพอความฟุ้งซ่านดับไปรู้สึกว่าโอ้ความสุขมันมีในเราบางคนมองการปฏิบัติไปหาการพิจารณาอยู่อย่างเดียวไม่พอนะนั่นเป็นเรื่องของคนที่ยังฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่เคยสงบพอสงบไปเป็นก็จะไปจับกับความคิดนึกอย่างเดียวถ้าเรามามองว่าพื้นฐานเนี่ยกายนี่มันต้องมีกำลังคนจะภาวนาได้ต้องมีความสงบจะไปคิดมันสงบไม่ได้ทั้งคนเห็นก็คิดนั่งเห็นนู่นเห็นจิตออกไปเห็นตรงนั้นมันละตรงนี้ไอ้นั่นมันไกลไปเอานี่พุทโธมันขึ้นใจก่อนสมาธิพุทโธยุบน้อพองน้อให้มันมีในเราก่อนไอ้นี่พอสงบแล้วสิ่งพวกนี้ยังไม่เอาไปเลยสงบนี่พอลมหายใจยังทิ้งเลยมันจะต้องมีเครื่องรู้ของความจริงจะปรากฏอย่างเดียวความเกิดและการตั้งและการดับ
ถ้ายังไปเอากับความคิดนึกมันนึกไปหาคิดไปหาก็ยังไม่ได้ง่ายดีพอนั่งไปมันก็คิดบรรณามันถูกใจมันรู้สึกไม่มีเวทนาไม่ปวดไม่เมื่อยมันก็ทำได้นั่งไปชอบใจพอทุกข์มาไม่ชอบใจไปดีกว่าไม่ได้อย่างใจก็หมดไปหมดหมดหายไปหมดเวลาก็หมดไปคืนก็หมดไปวันเดือนปีหมดไปเลยอย่ามานึกเนี่ยวันเนี้ยถ้าเราไม่ทนนะวันเช้าจะมานึกถึงอยากกระทำมันก็ไม่มีแล้วในวันนั้นมันหมดไปแล้ววันของความสุขวันความสุขของโลกนั้นหมดไปแล้วแต่ถ้าเราทำแล้วล่ะวันความสุขของโลกมันมีในเราแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีความสุขอีกก็เป็นความสุขที่จะมีกับเราตลอดไปเขาจึงว่าวันนี้ให้คนนั้นได้ทำสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีให้มันมีความสุขเป็นวันสากลวันสำคัญของพุทธศาสนาเป็นที่จะได้ไปได้มีในเราเราฝึกเราหัดมันจะยากลำบากก็เราสร้างมันไว้ทั้งนั้นอารมณ์ที่จะเกิดมาทุกข์ในเวทนาในเราหามันไว้นั้นนะไม่มีใครออกไปให้ดอกวันที่ลมหายใจจะแตกดับมันทุกข์มากกว่านี้บางครั้งเรามองลงไปดีๆนี่ไอ้ทุกข์ที่มันผ่านมากกว่านั้นก็มีมันผ่านมาในชีวิตของเราแล้วเรายังทนไหวเลยแต่เรามาทนความดีนี่มันจะยากอะไรทนนั่งทนยืนทนเดินทนภาวนานี่ทุดดงเนี่ยไม่นอนไม่นอนนี่มียาบท3ยืนเดินนั่งถ้านอนเป็น4เป็นสติปัฏฐาน4ในการทำให้เกิดความสมบูรณ์นิยบทอันนี้ตัวนี้ก็เป็นขัดเก่าอย่างยิ่งยวดนะการไปอย่างรวดเร็วจะมีความไปอย่างรวดเร็วมากนะเห็นผลเลยทำวันนี้เห็นผลวันนี้นะมีใครมาได้นั่งกันเนี่ยนั่งทั้งคืนนี่นั่งตลอดยืนตลอดเดินตลอดมีไหมถือเอาถึงขั้นว่าตั้งแต่เช้ามาเราตั้งใจนั่นแหละแต่ตั้งใจมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าเอาวันนี้นะเป็นวันความสุขของโลกของพุทธเจ้านะและการจากไปของพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพุทธเจ้าการที่พุทธเจ้าเกิดมาบนโลกเพื่อมาการตรัสรู้แล้วก็จะประมองว่าสิ่งเหล่านี้ในทุดงนี่เป็นเครื่องบ่งบอกนะบางคนก็บอกว่าทำไปฟังมันเยอะไปทำให้มันมากบอกคิดว่าจะทำมันก็ได้แต่ไม่ได้ทำหรอกเลยคิดลงไปเรามายืนมาเดินนั่งใครจะว่ายังไงจะฝนจะตกฟ้าจะร้องนะมีที่ยืนที่นั่งที่นอนก็ทำนะมันจะยากลำบากก็เป็นงานฝึกตัวเราให้มันรู้สึกว่าเป็นความสุขเนาะเราก็เคยไปอยู่ได้มาเนี่ยนะเดินตากฝนเวียนเทียนทำอะไรเราก็ทำมาได้แล้วนั่งทั้งคืนก็นั่งมาได้แล้วนะเจออุปสรรคต่างๆที่ไม่มากก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่เราฝึกหัดแล้วมันก็เป็นได้นะเป็นกำไรนะไม่มีใครให้เราก็ได้ได้เป็นความจริงฉะนั้นเราก็ควรใช้ให้มันเป็นว่าชีวิตของคนเราที่เกิดมาเนี่ยจะเอาสิ่งไหนเป็นกำไรเอาสิ่งไหนเป็นกำไรถ้าเราไม่ทำสิ่งเนี้ยมันก็ไม่มีในเรานะมันไม่มีเราก็ไม่ได้ไปนั้นมันที่มันจะจากเราไปเราจะมาคิดถึงมันไม่ได้นะเราจะมานึกถึงไม่ได้นะมันผ่านไปหมดถ้าเราไม่ฝึกหัดไว้นี่เราก็ไม่ได้เวลามันลมหายใจใกล้หมดจะมาคิดว่ายังไม่ได้ทำมันก็จะหมดพอมันอันร่างกายมันเสื่อมไปการเวลามันจะหมดไปจะมานึกเสียดายมันคนส่วนมากเนี่ยจะรึกได้ก็พ้นนะโยมถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ก่อนนะพุทธเจ้าว่าอภัยพุทธเจ้าอภัยให้นะนะวินัยท่านบอกไว้เลยว่าเออนะภิกษุนะเธอจงทำให้บุคคลที่ยังมีเวทนาให้ออกจากเวทนาเหมือนกับเช่นว่าบุคคลนั้นมีเวทนาคือความปวดนะไม่เคยรึกถึงคุณพุทธเจ้าลมหายใจใกล้หมดเนี่ยก็ให้ระลึกให้นึกถึงสิ่งที่ดีมีในคำสอนให้ลึกถึงคุณของพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่งก่อนลมหายใจหมดนะถึงเธอจะยืนอยู่นั่งอยู่ที่ต่ำก็โปรดให้โอกาสเขานะให้เขาได้สูญหายไปจากโลกโดยที่ไม่มีคำสอนพุทธเจ้าไป
ู้เจ้าให้มีภัยนะผู้เจ้าเมตตามากเลยถ้าไม่ให้เนี่ยผู้เจ้าโอกาสของเขาในการเกิดบนโลกนั้นหมดไปเราต้องใช้เป็นนะถ้าใช้ไม่เป็นนี่ก็มันหมดไปกับโลกกับเวลานะพอลมหายใจก็หมดโอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเสียดายเราเกิดใหม่มาเป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้มาเกิดด้วยนะมันไม่เป็นนะทำไงในบางครั้งที่คนมาเนี่ยมันที่บุญทำบุญไม่เสมอกันนะเรามานี่ก็มีบุญมาแต่เมื่อจะไปนะต้องมองว่าเราได้ไปได้บุญไหมเราได้เอาบุญไปไหมบางคนเนี่ยไหมพอลมหายใจหมดก็บอกบุญหมดแล้วแทนที่จะบอกว่ามาเก็บกรรมบุญได้ไปมั่งหรือเปล่า ได้บุญไปมั่งไหมได้ใจสงบไปไหมได้ใจกายมีศีลใจมีศีลไหมได้ใช้วาจาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธินี่มันได้มาในวันนี้ได้จะหมดหลอดนะในกายมากราบนะวาจามาสวดนะจิตใจมาลึกนะหูก็ได้ได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนคำสวดอ้อนวอนสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าโอ้ได้มากเลยก็จึงว่าเป็นวันที่ดีแต่ที่ไม่ดีก็โอ้เขาด่ากันว่ากันแข่งกันอันนั้นไม่ดีพอได้ยินแล้วไม่มีความสุขไอ้สิ่งนี้ได้ยินมีความสุขก็รึกสิภาวนาสิเอาไปพูดโทสิเนี่ยเอามานั่งให้ดูลมให้ใจสิเห็นลมเข้าลมออกมันคิดไปก็กลับมาสิพอเริ่มทำอย่างเงี้ยความตั้งของใจมีก็จะรู้ว่าความสุขมันอยู่กับเราทำนะใครมาแบ่งปันให้ก็เป็นวัตถุสิ่งของที่ใช้กับบนโลกถ้าเลยจากนี้ไปนั่นเราต้องทำเองทั้งนั้นนะสิ่งที่พุทธเจ้าให้พุทธเจ้าวางนั้นมากมายนั้นทางของพุทธเจ้าที่วางเอาไว้ในจิตเหตุนี่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ไปร่วงละเมิดนะถ้าไม่ขาดไปจากศีลขาดไปจากทานภาวนาภาวนาเป็นงานละออกไปละโทษออกไปงั้นเราต้องมามองเห็นความเป็นจริงว่าการที่เราเกิดในบ้านนี้เมืองนี้ในแดนนี้เราได้มาที่นี่นั่นเป็นบุญนะบางที่บางแห่งไปเห็นนี่เขาสงสารเมืองอินเดียนี่โอ้ยอยู่ไปฝนตกก็นั่งตากฝนอย่างนั้นแดดออกก็นั่งตากแดดอย่างนี้ที่หลับที่นอนไม่มีแต่ก็ดีนะไม่น่าสมัยก่อนบุญจึงอดทนจึงตรัสรู้ตามพุทธเจ้ามากมายเนาะไปเห็นนั่งอยู่นั่นเนี่ยไม่มีที่ไปหน้าแรงๆนี่ก็นั่งทีนี่แหละร้อนมากๆนะตายเยอะเลยคนหนาวก็ตายร้อนก็ตายก็จะไปโทษความร้อนความหนาวไม่ได้เนาะมันก็ธรรมชาติของมันอ่ะมันก็ร่มไม้บางทีมันหายังอยู่ไม่ค่อยจะมีเนาะภูเขาบางครั้งก็เหลือแต่ก้อนหินเมื่อแดดมันออกมามันไม่ไกลภูเขาหิมาลัยนะแต่มันร้อนมากเพราะว่ามันไม่มีรองรับแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีแต่พวกทรายพวกแผ่นดินไม่ได้มีต้นไม้ใบไม้นะลมไม้ความชื้นในดินมันก็มีอยู่แต่ว่าความร้อนนี่มันร้อนจริงร้อนนี่คนไม่เคยจินนะถึงว่าโอ้ไม่เราบอกว่ามันร้อนอบอ้าวเพราะว่าใบไม้ร่มไม้ไม่มีกั้นแสงพระอาทิตย์ไว้แต่ตรงนั้นก็เป็นการที่ก็เกิดก่อนนะเพราะว่าที่นั้นต้องมีความสำคัญจึงรองรับพระเจ้ามาถึงสี่พระองค์นะสี่ยุคสมัยต้องเกิดที่นั้นเรียกว่าต้นตรัสรู้ที่นั่นเกิดที่อื่นต้องไปที่นั่นจะห่างแต่ไกลไปทางไหนนั้นตามประวัติก็เกิดที่นั่นแต่อาจจะเป็นต้นที่เปลี่ยนกันจากต้นอื่นแต่ว่าองค์ปัจจุบันเป็นต้นโพชาติกำเนิดที่เกิดคู่กันมาดังนั้นเรื่องประวัติเรื่องของความเป็นจริงก็คือการปฏิบัติของเราประวัติบางครั้งจำไปจำได้หลักของปริยัติในการปฏิบัติก็เราดูลมให้ใจนะยืนเดินนั่งเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นบางครั้งจดจำไว้มันก็เป็นสัญญามันก็จำสิ่งที่มันมีดีอยู่เหมือนวันเนี้ยเราจำสิ่งที่ดี
เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีวันต่อๆมันก็ดีมันดีเรื่อยแต่ถ้าหยุดทำดีหยุดคิดดีดีมันก็หมดแต่ดีที่มีอยู่ในนั้นอยู่แต่ว่าสิ่งอื่นมาปิดกั้นไว้มันความมืดความสว่างการทำสมาธิมันก็อยู่ได้ตลอดทั้งวันและคืนไม่ได้บอกว่าความมืดความสว่างกลางวันกลางคืนหรอกการฝึกสติภาวนาการพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยแต่เห็นบ้านอื่นเมืองคืนเขานะไม่มีศาสนาน่าสงสารไม่รู้จะไปพึ่งอะไรบางคนก็ไปพึ่งต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นเล็กๆก็ไปนั่งกราบกันนะพอมีความอยากก็มีดมาตัดไปใช้ทำฟืนก็หมดไปฉะนั้นเราก็มาดูว่าเราได้ปฏิบัติแล้วจะได้อะไรนี่เวลามันหมดเวลามันยังมีอยู่30นาทีตรงว่าเหลือ30นาทีไม่ใช่หรอจะเที่ยงคืนนอนตื่นไม่ดูเวลามั้งนอนหลับมาเป็นตื่นมากลัวจะไม่ได้เที่ยงคืนกับเขาเคาะใหญ่เลยอาตมาก็เคยเป็นพระขาวมาบวชเนี่ยเขาบอกตีสามครึ่งต้องตีระฆังมันตั้งใจกลัวจะไม่ได้ตีนะคือมันจะมีคนละสามวันถ้าพลาดนี่ไม่ได้นะจะปลุกทุกคนเลยพอปื่นมามันตีสองมันก็มองยังไงไม่รู้งูเงียวเงียวไปเลย พอไปถึงก็ไม่มองอีกนะพอดีแล้วเดินไปจากในสวนมาถึงตีหน้าวัดนะแต่ก่อนอันนี้มันหน้าวัดเขาไม่มีใครฟังเลยไปหลังวัดข้างหน้าฟังไม่ออกพอมาพวกก็ตีพอตีเสร็จไปมองดูเอ้าเพิ่งตีสองครึ่งเอาละตีก่อนชั่วโมงอะไรกำไรวันนี้เราก็ได้กำไรนะเนี่ยมันไม่ตรงก็อย่าไปโทษใครเขาว่าเตือนสติคนที่หลับอยู่ก็แล้วกันจะเลยตื่นมาบ้างเนาะก็อย่าไปนั่นมันมาแล้วก็อย่าไปกลัวลำบากนะบางคนก็ยึดที่นั่งนะไอ้นี่ฉันนั่งมานานแล้วฝนตกคุณมานั่งของฉันทำไมนะไอ้นี่ฉันนอนอยู่ตรงนี้ฉันไม่ให้คุณเถอะไปที่อื่นไปอะไรก็ไม่รู้ที่นั่งมันยึดเนาะซื้อที่มึงตัวไม่เก่งใจพระท่านจะแบ่งคนอื่นนั่งก็ยากใจคนเรามันต้องคิดดูว่ากิเลสมันอยู่ที่ไหนคนที่เอื้อเฟื้อเนี่ยมันไม่เห็นธรรมนะคนที่เห็นธรรมมันต้องเมตตาเอื้อเฟื้อเริ่มรู้จักบางคนยึดที่ยึดที่นอนยึดที่นั่งแต่มาเห็นโอ้ยนี่จะไปล่ากิเลสจะไปพูดธรรมะมันจะเอาไปไหนได้เนี่ยพอลมหายใจหมดเขาไม่แบกให้แบกไปส่งไม่หรอกบางคนนี่นะนอนอยู่คนเดียวปูไว้สามที่พวกฉันมาฉันจะได้แบ่งให้นี่ตมาไม่ต้องไปดูหรอกโยมจริงไหมยิ้มยิ้มนี่ใช่หมดเลยไหมเห็นเขาไม่ใช่เราหรอกนะ เวลานั่งก็นี่ฉันนั่งมาตรงนี้นั่งมาเป็นสิบปีแล้วลูกเอ้ยไปนั่งที่อื่นเถอะให้แม่นั่งตรงนี้มันที่ของแม่อะไรอาตมาคนอย่างนี้ก็มีบนโลกนี่นะจริงไหมโยมก็ได้ยินไม่ใช่อาตมาจะไปจอบฟังแอบฟังใครนะมันอยู่ในใจพวกโยมมันแหละไอ้นี่ก็บอกนี่นอนมาเป็นสิบปีนี่ใครนี่มาอยู่ของที่ฉันเนี่ยเอาไปเลยโอ้โหไล่เขาเลยคนนี้ก็เพิ่งมาไม่รู้เรื่องอะไรมาแล้วถูกไล่ไปดีกว่าหรอกระวังให้ดีพวกที่นอนนอนอยู่นะเอาสะดุ้งหมดเลยนี่ฉันเคยอยู่ตรงนี้อาตมาใจมนุษย์เนี่ยน่ากลัวนะกลัวมากเลยกลัวมันจะพาไปผิดโยมถ้าไม่มีความสงบมันพาไปผิดนะมันเป็นสัญญาที่จะไปในทางที่ผิดอาตมาคนมาอยู่สักพักหนึ่งปัดยึดสลาเลยปูไว้สามที่เวลาพวกมาก็พวกเรามาไม่ใช่พวกเรานี่ที่เขามีเจ้าของนะไปไกลๆเลย
นี่แม่ไม่อยากดินทาคนของเราหรอกแต่พูดให้ได้ยินกันทุกคนนี่นะค่อยๆบางคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่บางคนอวดด้วยนะโอ้อยู่มา20ปี30ปีนั่งมาหลายปีเนี่ยนอนมาหลายปีเอาอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีไม่มีอะไรทำเธอนี่หมาก็เลี้ยงไว้เวลามากัดกันก็บาปเจ้าของเอาข้าวให้มันกินเวลาพวกมาหน่อยถูกใจเราก็มาอยู่ใกล้ๆนี่แม่เอาไปให้นะลูกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่พวกโอ้โหไหลเลยใช้ไม่ได้มารยาทไม่มีภาวนาทั้งชาติเราไม่สงบหรอกไปขุดเอานู่นนิพพานอยู่ภาคโพนภาคเขานู่น นั่งไปเถอะนั่งทั้งชีวิตนั่นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกอย่าเอาแต่ใจเราดิต้องเอาใจคนอื่นมาไว้กับใจเราอนุเคราะห์คนอื่นให้เป็นใช้คนอื่นให้ได้ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็เกิดโทษนะต้องช่วยกันนะไม่ใช่หวงแค่ที่นั่งที่นอนก็จะแปลอะไรคนนี่เจ้าของก็ไม่ได้ทำความสงบอะไรหรอกไม่ได้ภาวนาอะไรหวงแต่ที่ไว้ดีไม่ใช่ที่ไหนไม่ได้สงสารโอ้นี่ฝนตกมาอยู่ในร่มด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งก็วิ่งหาอันนี้ตมาไม่อยากพูดหรอกนิดนิดนึงอันนี้เห็นว่าเวลามันตีก่อนแล้วครั้งตกใจเวลาก็เลยเทศไม่ไปรู้จะเทศไปก็หัวเราะไปสักหน่อยนึงนะหัวเราะวันนิดนะหัวเราะ5นาทีจะมีอายุยืนจีวันโยมเขาบอกว่าอะไรหัวเราะนิดนิดให้จิตใจผ่องใสแต่ต้องหัวเราะนานเกินไปเขาก็จะพาไปไหนอาจจะไปอยู่ฝั่งท่าน้ำนนท์ฝั่งฮานุนั่นเลยไปถ้ายิ้มบ่อยๆนี่จิตใจร่าเริงแต่ถ้ายิ้มทั้งวันนะไม่แน่เหมือนกันนะเขาจะพาไปตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนคนที่ว่ามีอยู่คนหนึ่งนะพูดก็เยอะทำอะไรก็เยอะมีคนสติไม่ดีมาเขาจะจับไปส่งโรงพยาบาลเนาะคนเป็นสติไม่ดีกับไม่ค่อยพูดไอ้คนที่สติพอจะดีมั่งไม่ดีมั่งพูดเขาก็เลยไปจับผิดคนจับขึ้นรถไปเสร็จนี่ไม่ใช่จับคนนู้นฉันจะไปช่วยจับนี่ต้องระวังสติต้องให้ดีพูดจาก็ต้องมีเขาเรียกว่าพูดจาให้มีดอกไม้ภาษาพระพูดจาให้ดูมันมีสำนวนมีโอกาสไม่ใช่ว่าอะไรก็เคยทำมาแล้วอยู่อ้างปีอ้างเดือนอ้างสถานที่หลวงพ่อท่านช่างท่านไม่เคยบอกสักทีท่านบอกถ้าอยู่ให้สบายกุฏิสร้างก็ได้อยู่ให้สบายนอนให้สบายไม่สบายมาบอกเรื่องความเมตตาครูบาอาจารย์ท่านจึงประเสริฐไงมีสิ่งที่เลิศกว่าคนอื่นใช่ไหมโลกทั้งโลกนี้มองเห็นตมานะเจอพระในต่างแดนเจอในใดๆที่ที่ไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ดินแดนของพระเจ้าเนี่ย ตมาอยู่ที่นั่นบางคนนี่ใช้ธรรมะของพ่อเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตไปอยู่ในต่างแดนครูบาอาจารย์ไปอยู่บางที่เนี่ยอยู่อเมริกาอยู่ในที่ต่างๆเอาธรรมะไปฟังเอาตั้งแต่เป็นม้วนเทปยันมาเป็นซีดียันมาเป็นเครื่องบันทึกเขาบอกมันพังแล้วกลับมาเอาอีกเอาดิเอามวลอะไรโยมเอาดิเอาเรื่องของหลวงพ่อท่านพูดการทุดงหรือว่านิรามิสุขต้องไปฟังดูนะเอาไปปฏิบัติดูว่าความสุขของการทุดงหรือว่าที่หลวงพ่อท่านกล่าวเรื่องการปฏิบัติการความสุขเป็นยังไงพระท่านเอาไปฟังนะท่านบอกว่าผมฟังไม่เคยเบื่อเลยฟังอยู่ทุกวันมีเวลาก็ฟังปฏิบัติตามบางโอกาสผมได้เคยไปกราบท่านมั่งบางองค์ไม่เคยได้กราบก็มีเรารู้จักเราก็ดีใจว่าผมเคยได้ยินได้ฟังธรรมทีนี้ก็เป็นสุขที่มันมีจากการปฏิบัติท่านก็ให้ความสุขกับพระกับโยมเนี่ยได้อยู่ได้อาศัยกันเนี่ยก็เป็นความสุขของพวกเรานะไม่หลบแดดหลบฝนหลบอยู่ร่มเนี่ยเป็นไปแห่งความสบายจะมาแล้วก็อะไรก็บางคนก็เหมือนกับอะไรค
พอมาของเขาวางไว้ก็หายไปอะไรเงี้ยศีลธรรมมันก็หมดไปนะก็มาแค่ได้มาเขาบอกว่ามาบวชแล้ววัดสังฆทานมันทำให้ความเป็นอยู่สบายความปรารถนาได้สำเร็จก็มาบวชเฉยๆแล้วต้องมามองว่าได้ความสุขจากเราปฏิบัติแล้วเราก็ทำตัวเราให้มันเป็นความจริงดังนั้นสิ่งที่มันมากมั่งน้อยมั่งบางครั้งคนถูกว่าเขาก็ให้อภัยได้แต่คนว่านั่นก็เอาโทษไปนะคนเขาก็โอ้ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะไม่เคยได้เห็นคนบ้าให้ทำใจยากเหมือนกันนะโยมพระบางทียังเป็นผู้ห้ามบางทีก็ห้ามยากพูดไม่ออกไม่กลัวหรอกแต่ไม่อยากมีบาป ต้องใส่ใจนะพึ่งพากันไม่ใช่ว่าบวชแล้วไม่ได้อะไรคนภาวนาเนี่ยไม่มีอะไรทำโยมว่างไม่เคยภาวนาให้สงบเลยเอาแต่ทิฏฐิเอาแต่มานะเอาแต่ความเป็นไปไม่มีอะไรทำเอาโมมามาเลี้ยงนะไม่ได้คิดเห็นมันจะเดือดร้อนคนมาคนไปคนอยู่นะพาให้ข้าวเรากินยังไม่พอเอาข้าวพระไปเพื่อหมายคนยังไม่ได้กินเห็นไหมมันต้องมองนะอยู่กับเขาเขาเรียกว่าอยู่บ้านเขาต้องทำให้เขาได้เห็นความดีของเราหลวงพ่อนี่ท่านสอนแต่ละอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านเมตตาหมดเลยท่านเมตตาโมมะกะไก่ใครให้อะไรท่านเอามาไว้แต่ท่านไม่ให้เดือดร้อนใครนะท่านใช้มันเป็นเราทั้งยังไม่เป็นอย่างท่านไปมีบอกว่าเออหลวงพ่อก็ยังให้มีเลี้ยงไว้เลยเคยทำใช่ไหมคนนี้โอ้นู่นบางคนเจ้าของมันไปอยู่บนสระขึ้นไปด้วยไปบนโบสถ์ไปด้วยเวลาสะอาดทำมาคนอื่นแล้วก็ดูกันแล้วกันมาก็ช่วยกันนะปฏิบัติก็เพื่อความสุขความเจริญของเรานะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในความสุขวันของพระพุทธเจ้าบางครั้งบางอย่างก็ไม่อยากกล่าวหรอกการทำความดีมันต้องทำด้วยตนเองไปที่นอนอยู่วัดเฉยๆมันจะมีนะบางทีมาทำแล้วมันผิดข้อวัดปฏิบัติผิดต่อหลักธรรมคำสอนข้อของครูอาจารย์เกิดโทษซะอีกนะมาว่ากันมาอะไรที่มันขัดกันต้องกำหนดเคาะกันวัดเป็นเครื่องวัดดูจิตใจพัฒนาถ้าอยู่แล้วไม่พัฒนาก็อยู่แล้วมันช้าลงช้าลงพอช้าๆเลยลมหายใจหมดเขาถึงว่าเอาไปป่าช้าเอาไปไว้อย่างนี้ไม่มีป่าช้าแล้วมีแต่เม้นอะไรพัฒนาพัฒนาไปไหนพัฒนาถอยลงเขาพัฒนาโลกไปในทางที่ให้เกิดความเจริญแต่ส่วนที่ยังไม่ได้พัฒนาคือด้านของศาสนาคือใจถ้าประเทศไหนบ้านไหนเขาใส่ใจสนใจการพัฒนาจิตใจเขาก็จะได้ความสุขของพุทธศาสนาจากพุทธศาสนาจากคำสอนไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเรื่องของความสงบก็ดีเรื่องของสมาธิก็ดีอย่าไปคุยกันเถียงกันนะขอให้ภาวนามันทรงกันเถอะคนนี่โอ้ยนั่งตรงนั้นอย่าไปนั่งนะเห็นอย่างนั้นอย่าไปเห็นนะเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้คนที่ยังไม่พูดนั้นยังไม่เคยนั่งสมาธิมันจะติดสุขอย่างนั้นติดทุกข์อย่างนั้นยังไม่เคยได้สงบเลยยังไม่เคยรู้จักลมหายใจเลยบางครั้งอาตมาก็ฟังเขาถามทางวิทยุมั่งทางโทรทัศน์มั่งนะบางครั้งก็ฟังเขาถามอาตมามั่งในบางครั้งเนี่ยคนนอกวัดคุ้นๆหรือว่าไม่คุ้นก็ไม่รู้นะในบางครั้งก็นี่เวลาจะหมดหรือยังดูหน่อยใช่ไหมยังมีอยู่ยังมีอยู่ได้ยังเรื่องนั้นเดี๋ยวจะว่าละครั้งแล้วทำไมอาจารย์ไม่หยุดสักทีก็มีที่ดูอยู่บางคนนี่ไม่กลัวบาปนะอาตมาก็ไม่รู้เขาจะว่าให้หรือเปล่าก็พูดก็พูดให้มันหมดเลยเนาะ พอมาคนมันมีบาปมันไม่สบายใจเขามาถามพระอาจารย์ครับผมโกหกเมียนี่จะบาปไหมโกหกอะไรผมว่ามาถือศีลแต่ผมไม่ได้มาอ้าวโยมทำไมไม่มาไปไหน
ก็ไปทำธุระครับธุระอะไรก็ธุระนะครับทำไมโยมก็มันว่าจะมาถือศีลสัก7วันนะครับในผมก็ไปธุระเนี่ยธุระอย่างนี้รู้จักใช่ไหมเป็นหรือเปล่าไปดูเนี่ยวันนาชีไปด้วยก็ไปนอนบ้านอื่นก็ไปบอกกลับไปเสื้อผ้าไม่ได้ใส่เนี่ยก็ใส่เสื้อหล่อๆไปก็มาบอกมาถามว่ามันจะบาปไหมนะก็คิดมันก็บาปแล้วไม่รู้จะตอบยังไงมีหลายบ้านก็ไปหลอกเขาว่าจะมาวัดก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้เจอพระจะหากิ๊กหาเกิ๊กอะไรก็เลยไปกันใหญ่นอนไม่หลับมาพระพระบอกบาปที่โยมนี่บาปหนักเลย3ชั้นใน3ต่อแล้วก็โกหกเอาพระไปโกหกด้วยแต่ก่อนหลอกภรรยาอย่างเดียวตอนหลังหลอกพระด้วยเอาพระไปหลอกภรรยาช่วยไม่รู้ใครเลยไม่รู้ในมองหน้าหาก่อนไม่ใช่ที่นั่งอยู่นี่หรอกไม่ต้องไปมองเขาพวกเราก็มีหรือเปล่าไม่รู้ จะไปบอกว่ามาถือศีลมันจะกระทานเลยกลับไปเอาพับชุดเก็บไว้มันไม่เลอะก็เขย่าเขย่าให้มันเลอะก่อน กลับบ้านมีโยมไอ้นี่ก็น่าสงสารนะบางครั้งไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองวาจาตนเองนั้นวาจามันช่วยไม่ได้หาความสุขไม่ได้ในวาจาเอาพระไปรับรองเอาวัดไปรับรองเห็นไหมเขาไม่เชื่อแล้วขนาดพระรับรองยังจับได้เลยคนมันทั้งสังเกตมีปัญญาเนี่ยเราไม่ดีนะพูดตัวเองเขายังไม่เชื่อเอาวัดไปรับรองเอาพระไปรับรองไอ้นี่ก็มันมีมาอย่างนี้ไม่ค่อยบอกแล้วแหละเพราะว่าพูดไปแล้วกลัวเราต้องดูใจเราฝึกตัวเราถ้าเอาใครรับรองหรอกถ้าเรามีศีลมีธรรมจริงอ่ะกิริยาวาจามันบอกนะไม่ใช่ว่าเออไม่มาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกบางคนเขาไม่มาก็ไปทำสิ่งที่เขาชอบลมหายใจหมดก็ไปในที่ชอบนะเอามาแล้วก็ให้มีความสงบมีบุญสิอย่าให้มันไปหลงสิมีสมาธิขึ้นมามีภาวนาขึ้นมาได้จิตใจมันดีขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเราใช้มันไม่เป็นเนี่ยวาจามันก็เกิดโทษนะกิริยามันก็เกิดทุกข์นะถ้าเราใช้เป็นก็มีศีลมีทานมีภาวนาเนี่ยมันก็เกิดความสุขในวันเนี้ยให้เราได้ความสุขนะให้ความสุขไปอย่าเอาความทุกข์วันของพุทธเจ้าที่อยู่กับโลกมันได้ตลอดไปถ้าวันนี้มันได้แล้วพรุ่งนี้มันก็ได้ด้วยฝึกให้ไปด้วยมันไม่มีถอยลงไอ้ความดีความร้ายมันก็ลดลงไปเพราะความดีมันมากขึ้นงั้นความนึกคิดของคนเราเนี่ยมันไม่หยุดพักแต่เราก็รู้จักให้โอกาสมันให้โอกาสได้ภาวนาให้โอกาสมันได้บริกรรมมั่งนะงั้นเราก็ได้เห็นได้เจอกับความเป็นจริงถ้าเราปล่อยไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็หมดไปเฉยๆแล้วก็ฝึกหัดตัวเราก็จะได้ความสุขความสบายฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ไปก็คือใจของเรากายเราก็เอาไว้บนโลกเนี้ยมีใครได้ไปหรอกเราจะทำไม่ทำมันก็อยู่เนี่ยกินอิ่มกินน้อยกินยังไงก็ใช้บนโลกนี้แหละนานไปมันก็เสื่อมไปตามการตามเวลาดังนั้นศีลธรรมเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกของความสุขถ้าเราประพฤติเราปฏิบัติในความสุขมันก็เกิดนะความยากความลำบากก็หมดไปแล้วเราก็มาดูความเป็นจริงดังนั้นวันนี้เราประพฤติปฏิบัติแล้วก็คำนึงถึงสิ่งที่เป็นคุณค่าของความเป็นไปแห่งความเป็นจริงให้เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาให้เกิดความสำเร็จความสุขอย่างน้อยเราก็ได้มาทนทั้งทนฝนเนอะทนฝนก็ผ่านฤดูในศาสนามี3ฤดูเขาบอกไว้นะมีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนศาสนาพุทธเนี่ยจะบอกฤดูก่อน15วันก็จะมาบอกก่อนลงโอสถอยู่ในฤดูไหนมีฤดู
ฝนมีเจ็ดอุโบสถกันหนึ่งภาวนาเงี้ยจะบอกว่าบางทีฤดูร้อนก็มีแปดแปดอุโบสถฤดูหนาวก็แปดอันปีก็จะเป็นบอกว่าแต่ละครั้งพระเจ้านี่ให้ใช่ว่าเราอยู่ในลักษณะยังไงปรับตัวเองให้อยู่กับธรรมชาติได้นะอย่าไปโทษวันนี้มีกำลังใจขึ้นเยอะฝนมันตกมาไล่เราว่าจะได้นอนมันก็ได้อันนี้สงขึ้นมาได้นั่งป่านนั้นนอนหมดแล้วเตรียมร้ายรันทำมันเอาอย่างดีฝนมาที่ได้นั่งเลย ได้นี่สงเลยเนี่ยได้ทำดีเลยได้นั่งทั้งคืนยืนทั้งคืนบางคนก็ว่าวนไปวนมันง่วงจะไปนอนที่ไหนเนาะไอ้ตรงที่เขามีแล้วก็บอกว่าไม่เต็มแล้ว เลยนั่งคนนอนก็เลยได้น้อยนึงคนหวงไม่ได้อะไรเลยไม่มี หายหมดนะ คนให้เนี่ยหลวงพ่อให้เนี่ยมีตลอดเลยชีวิตทุกท่านมีหมดนะไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยคนก็รู้จักคนก็โอ้หลวงพ่อเนี่ยคำนั่งลือคำธรรมะคำกล่าวข้อวัดปฏิบัติใช้ให้กับประโยชน์ทุกคนเลยวัดนี้เขานั่งกันทั้งคืนเนี่ยวัดอื่นๆเขายังอยากมาได้ไปทำเลยพอนั่งถึงเดือนคืนที่ห้าทุ่มก็ไม่ไหวแล้วหายหมดไม่มีเครื่องทำมันดาวเราเรานี่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำมาหลวงพ่อท่านพาฝึกมาอย่างน้อยเราก็นั่งกันได้ยืนได้เดินได้หลับมั่งก็ยังได้ทำมันเนาะหรือวันนั้นหน้ามันก็ดีเองนะฮะทำให้มันตื่นตัวขึ้นมาตื่นตัวให้พยายามขึ้นมาอันนั้นก็ให้เรามาดูความเป็นจริงที่เราได้ทำมานั้นบุญก็เกิดขึ้นนะจะไปบอกว่าอยากได้บุญแต่พอมาแล้วไม่ได้ทำนะมันก็บุญมันก็หมดอันนี้บุญมันมีกับเรานะเนี่ยพอผ่านไปเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ได้หรอกไม่สงบความไม่สงบเป็นเครื่องสอนเราต้องมองที่ว่าพุทธเจ้าทำหกปีท่านว่าไม่มีอะไรนะแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นอานิสงส์ทำให้ท่านนั้นอยู่ได้เจ็ดสัปดาห์ในการเสวยมุจิสุขนะเจ็ดสัปดาห์พุทธเจ้าอยู่ได้ ไม่ต้องกินต้องทานเลยนะมีความสุขมากจนว่าข้าวอาหารน้ำไม่ได้ลงสู่หรอกลงครั้งเดียวที่สุชาดาให้แล้วก็อยู่ได้เจ็ดสัปดาห์จนนู่นสัปดาห์ที่หกที่เจ็ดแล้วหกนั้นอยู่สามุจรินพอสัปดาห์ที่เจ็ดนั้นเป็นนั่งวันสุดท้ายก็มีพ่อค้าวานิชมาจากเมืองปกครานำข้าวแห้งตุตุก้อนจตุผงเพราะนะข้าวที่ตากแห้งเอาไว้ใช้ในการเดินทางกินในทางไกลเนี่ยมาให้ดังนั้นเริ่มทานข้าวพระอินทร์ก็นำผลสมอนำบาตรมาให้ใช้จึงมีบาตรทานผลสมอขับเคลื่อนกายในการดื่มอยู่กับโลกเพราะนั้นพระเจ้าอยู่กับความสุขเจตสารามพระเจ้าอยู่กับความสุขหมดเลยตั้งแต่นั่งยืนเดินแล้วก็ไปนั่งทอพระทัยในจิตใจของมนุษย์ที่เกิดบนโลกผมมารัตนาให้เห็นว่ามนุษย์นั้นเกิดมานั้นต่างกันมีบัวที่พ้นบานที่กำลังขึ้นพ้นน้ำกำลังจะพ้นขึ้นมาจึงมีให้เห็นในวงจรของชีวิตมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยหันไปดูว่าการที่จะให้คนทั้งโลกนั้นได้มีความสุขนั้นก็ในแนวทางของการที่จะเกิดความสงบประสุขอย่างอื่นเนี่ยมันไม่มีที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการภาวนาเป็นความสุขที่เกิดจากการพูดปฏิบัติสุขของใจเราเป็นสุขที่มีกับเราตลอดไปพระเจ้าท่านฝึกท่านหัดปฏิบัติได้แล้วเป็นความสุขที่มีอยู่ตลอดไปแล้วก็เอื้อเฟื้อไปกับชาวโลกให้โลกเขามาวัดดูเนี่ยใครมีความสุขที่สุดเนี่ยเห็นว่าคนที่อยู่ในพุทธศาสนาถ้าพระอยู่กับการพูดปฏิบัติอยู่การสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นความสุขที่มากกว่าสิ่งอื่นคนอื่นทั้งหลายทั้งมวลบนโลกนะเป็นสุขที่มีอยู่กับชีวิตตลอดไปนั้นขณะที่เขาพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆเข้ามายังมาหามาเห็นว่าผู้ดีอยู่ในศาสนาเท่านั้นจึงมีความสุขพวกเราได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเวียนเทียนระลึกถึงคุณของพระเจ้าเรามีความสุขสุขที่คนยังไม่ทำไม่มีโอกาสได้รู้บุคคลฝึกหัดปฏิบัติแล้วจะเป็นสิ่งที่รู้
จึงเป็นสิ่งที่ได้ไปฉะนั้นก็ไม่ได้อะไรชีวิตก็หมดไปฉะนั้นเรามาเริ่มต้นในวันนี้ให้มันดีเดี๋ยวดีนั้นก็จะมีอยู่กับเราตลอดไปฉะนั้นเราจะได้สิ่งที่มีคุณค่าเราก็ทำสิ่งที่มีคุณค่านั้นให้มันตลอดไปดำเนินให้ตลอดไปจะคิดว่าเราไม่มีบุญถ้าเรายังไม่ทำมันก็จะไม่มีแต่ถ้าเราทำมันก็มีบุญนั้นทำไปแล้วฝึกไปแล้วทำบุญไปแล้วมันยังไม่คิดว่าไม่มีบุญนะเราก็คิดใหม่ว่าเราทำได้แต่บุญนั้นยังไม่ส่งผลเพราะตัวบาปตัวโทษมันยังมากอยู่แล้วก็ละตัวโทษมันเสียมีทานมากขึ้นมีศีลมากขึ้นมีภาวนามากขึ้นยืนเดินนั่งมากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นใจของเราก็จะได้สิ่งนั้นไปฉะนั้นเราก็ทำความดีใจนะวันนี้จะได้ทั้งคืนหรือว่าครึ่งคืนก็เอาพอตามกำลังทุดงนั้นไม่บังคับแต่ควรให้ทำตามคำกล่าวของพุทธเจ้าเมื่อมีโอกาสควรศึกษาควรทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตัวเราฉะนั้นท้ายสุดก็พอสมควรกับการเวลาจะได้ไปเวียนเทียนกันในเที่ยงคืนค่อยมาฟังต่อครูบาอาจารย์อีกนะก็โมทนากับทุกคนที่ได้มาทำนะก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นความยากนะคิดว่ามันเป็นบุญของเราที่ได้มาเจอฟ้าเจอฝนได้มาอดทนนะหรือว่าเป็นบุญมากขึ้นที่เราได้พยายามถึงไม่ได้นอนก็เป็นบุญนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นบาปเขาไล่นิดหน่อยก็บอกว่ามันเป็นบุญเป็นวาสนาเราทำให้มันดีฝึกให้มันดีดีมันก็มีอยู่ที่เรามันอยู่ที่คนอื่นดังนั้นท้ายสุดก็โมทนากับทุกคนที่ได้มาก็ให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นกุศลในที่ได้ภาคเพียรมาเป็นมรรคเป็นกุศลเป็นบุญกุศลนำพาให้ท่านทั้งหลายเกิดความสุขความเจริญให้เกิดมรรคสีผลสีพระทิพานหนึ่งปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขให้ได้ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญอาจจะพึ่งไปนอนนะก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างก็เวียนเทียนกันเหลืออยู่5นาที3นาทีไปกราบพระลง Thank you.